ในเรื่องของเสร็จฮูดกันนะมันคือเงื่อนไขเสร็จฮูดคือเงื่อนไขที่จะต้องผ่านเพื่อได้รับสถานภาพเป็นตัวตนภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศเสร็จฮูดนั้นก็คือความเป็นผู้ทรงสิทธิ์และหน้าที่ในชุมชนในชุมชนธรรมชาติหรือชุมชนธรรมชาติอย่างเช่นสิทธิที่จะมีความคุ้มกันแห่งรัฐอย่าง State Immunity และสิทธิที่จะปรากฏต่อหน้า ICJ หลักเกณฑ์ Statehood ได้ถูกระบุไว้ใน Montevideo Convention on Rights and Duties States 1933ซึ่งตอนนี้ก็ถูกนับว่าเป็น Customary International Law แล้วเพราะตอนแรกทรีตี้นั้นแพร่กระจายอยู่แค่ในแถบลาตินอเมริกาอันดับแรกก็คือในอาร์ติเคิล1ได้ระบุไว้เสียเงื่อนไขก็คือได้แก่อันดับแรก Permanent Population ไม่จำเป็นต้องมีเลขประชากรที่แน่นอนแต่ถ้ามีน้อยเกินไปก็จะยากต่อการแสดงถึง Sovereignty ได้โดยผู้คนอาจจะอยู่กระจัดกระจายหรืออพยพไปมาก็ได้อย่างเช่นตามเขตซาฮารา 2. Define Territory ในข้อนี้ขนาดของพื้นที่ไม่สำคัญเพราะว่าขนาดเช่นแบบวาติกันและสิงคโปร์ที่มีพื้นที่เล็กๆยังผ่านสเตทฮูดมาได้เลยและขนาดก็ไม่จำเป็นต้องแน่นอนก็คือขอบเขตไม่จำเป็นต้องแบบต้อง100%เสมอไปอาจจะมีข้อขัดแย้งกันเรื่องพื้นที่อยู่ได้เช่นอย่างไทยและกัมพูชาเนี่ยนอกจากนี้พื้นที่อาจจะถูกแบ่งแยกก็ได้อย่างเช่น USA และฮาวายแต่ค่อยขอให้มั่นใจว่าพื้นที่ส่วนใหญ่นั้นแน่นอนก็พอ Effective Controlling Government ก็คือรัฐจะต้องเป็นศูนย์กลางควบคุมโดยมีประสิทธิภาพโดยมีโครงสร้างที่สัมพันธ์กันและต้องแสดงให้เห็นว่ารัฐสามารถควบคุมและคุ้มครองประชาชนได้แต่จะถูกขัดขวางในการควบคุมเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรถ้าได้เกิดมีฝ่ายที่ตั้งตนเป็นรัฐบาลแข่งกันเนี่ยอีกฝ่ายจะต้องพิสูจน์ว่าตนมีอำนาจควบคุมพรมแดนจริงๆแต่ความเงื่อนไขนี้ก็มีเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะว่าบางประเทศอย่างเช่นโครเอเชียบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาจะถูกยอมรับโดย UN และ EU ทั้งที่ยังไม่มี effective government เลยอย่างที่4ก็คือ capacity to enter into relation with other states เป็นเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับ recognition by other states ซึ่งเราจะพูดกันทีหลังซึ่งพูดแต่คร่าวๆแล้วมันถูกนับว่ามันคืออีกหนึ่งเกณฑ์ของ statehood ในยุคสมัยใหม่เลยได้เลยซึ่งดูจากความสามารถที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนี้ยกตัวอย่างคดีก็คือประเทศคือ Transkei จะให้คำแนะนำโดยคดีนี้เงินทุนกว่า 90% ของประเทศถูกมอบให้โดยประเทศแอฟริกาใต้การประกาศอิสรภาพของแทสกายจริงไม่เป็นผลเพราะแทสกายไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์กับรัฐอื่นได้ด้วยตนเองแต่ก็ยังมีอีกกรณีหนึ่งก็คือโมนาโกซึ่งได้ให้ฝรั่งเศสเข้ามาจัดการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยความสมัครใจอย่างคอนเซนต์จึงทำให้เงื่อนไขนี้ของโมนาโกยังผ่านอยู่ส่วนมาถึงเรื่องของ state recognition ที่พูดไปถึงก่อนหน้านี้การที่สเตทนึงจะได้รับยืนยันถึงการมาอยู่ของสเตทอื่นความจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เกมครับแต่อย่างใดแต่มันจะสามารถช่วยยืนยันและตีความปัญหาในครทีเรียลสเตทฮูดได้ก็อย่างเช่นช่วยยืนยันในเกมข้อที่4ของสเตทฮูดเพราะการถูกยอมรับแสดงว่าจะต้องมีความสัมพันธ์บางอย่างมาก่อนซึ่งเมื่อรัฐคณะเสร็จสิ้นแล้วก็จะเป็นผลหนึ่งเด็ดขาดและเพิกถอนไม่ได้State recognition นั้นถูกประเมินได้ใน2รูปแบบตามทฤษฎี2ทฤษฎีแรกคือ constitutive theory คือการยอมรับโดยรัฐอื่นโดยเป็นการสถาปนารัฐขึ้นใหม่และสถิตภาพทางกฎหมายด้วยง่ายๆก็คือว่าตัวเดียวดิง่ายๆก็คือว่า condition อาจจะไม่จำเป็นต้อง fulfill ให้เต็มที่เท่าไหร่อาจจะมีการ flexible ได้อาจจะเว้นอย่างนี้ได้อาจจะมีข้อเว้นอย่างนี้นิดนึงก็ได้ถ้าเกิดมีการ recognize จากรัฐอื่น Declaratory Theory ก็คือการยอมรับในสิ่งที่เป็นอยู่แล้วรัฐใหม่จะมีสถานภาพโดยไม่ต้องรอรัฐอื่นยอมรับรัฐใหม่ได้รับ statehood ทันทีที่ผ่านสี่เงื่อนไขที่กล่าวไปก็คือมองว่าการ recognition นะไม่ได้ห้ามการทำงานการดำเนินการของความเป็นรัฐก็เลยมองว่าการ recognition ก็เลยไม่แค่บอกว่ารัฐเนี้ยมีสเตทรัฐนั้นอะยอมรับว่ารัฐเนี้ยมีอยู่จริงนอกจากนี้ยังมีเรื่องของ recognition of government ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยเมื่อมีแต่ก็คือเมื่อมีระบอบใหม่ขึ้นมาระบอบใหม่ที่ปฏิเสธผู้สืบทอดระบอบเก่าซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่อ rights และก็ obligations ของสมัยระบอบเก่าโด
Recognition of government มันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองแล้วก็จะมีผลอยู่ทางกฎหมายอยู่เสมอตอนต่อไปเดี๋ยวตอนท้ายในเรื่องนี้ของเสร็จคูดก็คือการก่อตั้งรัฐใหม่ขึ้น establishment of a new state ซึ่งจะมีอยู่สามรูปแบบก็คือ cession การโอนเขตแดนจากฝ่ายหนึ่งไปสู่อีกฝ่ายโดยเป็นการโอนทั้งพื้นที่และก็เอกราชโดยพื้นที่ที่ให้ไปไม่สามารถมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ฝ่ายมีให้อยู่เดิมมีเท่าไหร่ก็ให้เท่านั้น exercise of effective control นี่เป็นสิ่งที่จำเป็นในการไปสู่ว่าพื้นที่นี้เป็นของรัฐนั้นแต่ถ้าเป็นกรณีที่พื้นที่นี้ไม่มีเจ้าของหรือตามภาษาละตินก็คือ terrenalius เพียงแค่ครอบครองก็จะเพียงพอต่อการพิสูจน์แล้วแต่ถ้าพื้นที่นั้นพื้นที่นี้มีชุมชนอยู่แล้วก็จะต้องมีการประกาศทุกคน sovereignty ก็คือเราจะมาพูดถึงคลิปวิดีโอที่ได้มีการโพสต์ลงใน Google Classroom ไปเมื่อเกือบสัปดาห์ก่อนก็คือมันเป็นคล้ายๆกับ private meeting กับท่านอาจารย์ก็คือเราได้มีการ discuss กับที่เกี่ยวข้องกับคาดการว่าน่าจะออกข้อสอบในครั้งที่จะมาถึงนี้โดยสิ่งที่เป็นใจความสำคัญที่เราสามารถสรุปให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตอนเนี้ยเข้าใจได้ก็คือว่าหนึ่งการที่เราจะตอบคำถามกับของท่านอาจารย์ได้เนี่ยอย่างแรกเลยอ่ะเราอ่ะต้องแม่นเรื่อง sources of the international law ไปเปิดรูปไปดูก็คือจะรูปนี้แหละก็คืออย่างมากอ่ะก็คือเราอ่ะต้องเข้าใจว่าฟังก์ชันของแต่ละอย่างเนี่ยมันทำงานยังไงบชีวิตที่ทำงานยังไงเซียทำงานยังไง GPL ทำงานยังไงแล้วก็แบบJudicial Decision แล้วก็ Academic Opinion อ่ะมันมาซัพพอร์ตชีวิตที่ CL หรือว่า GPL ยังไงบ้างแล้วก็ต่อมาอีกพอยต์หนึ่งแบบที่สำคัญมากๆอ่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับ statehood เพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ statehood อ่ะมันเกิดขึ้นจากที่ว่าเราแบบเราและก็เพื่อนเราหลายๆคนน่ะก็ได้แบบมีการคาดคะเนว่ามันมีความเป็นไปได้ที่ว่าปีเนี้ยอาจารย์อาจจะถามว่าประเทศเนี้ยประเทศ A เออไม่สมมติเลยก็ได้แบบไต้หวันเป็นประเทศหรือเปล่าใต้จริงๆแล้วไต้หวันถูกเรคคอนไนซ์ว่าเป็นสเตทหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็หนึ่งในพอยท์ที่สำคัญก็คือเราก็ลองไปหาข้อมูลดูเนาะว่าแบบมีข่าวยังไงหรือว่าอาจจะตามข่าวเกี่ยวกับมันอาจจะไม่ออกไต้หวันก็ได้แต่มันอาจจะออกประเทศอื่นแบบเป็นปาเลสไตน์หรือว่าอาจจะออกที่แบบเป็นฮอตนิวส์มากณปัจจุบันก็แบบอัฟกานิสถานอะไรอย่างนี้ก็ถ้าเกิดว่าอยากเคลียร์เกี่ยวกับข้อมูลที่อาจารย์ได้ distribute มาข้างต้นเนี่ยก็ลองไปรีแคปดูในวิดีโอนี้ประมาณ1 ชั่วโมงไม่นานมากแล้วก็อาจจะให้เพื่อนมีไอเดียในการเขียนข้อสอบได้ส่วนวิดีโอเนี้ยถูกโพสต์ลงในGoogle Classroom แล้วนะย้ำอีก1 ครั้งส่วนเซสชันในวันนี้ได้จบลงแล้วถ้าเกิดว่าใครมีคำถามยังไงก็สามารถเข้าไปถามใน Q&A session ของ CSP ได้แล้วก็จะเป็นมิกซ์กับเราที่จะเข้าไปตอบคำถามให้ไขข้อสงสัยให้กับเพื่อนเพื่อนทุกคนหากว่าการสอบวันนี้มีพอยต์ไหนที่ไม่เคลียร์หรือว่ายังไงก็ถามมาได้ตลอดแบบถ้าไม่ถามในQ&A session ก็ทักมาส่วนตัวก็ได้แล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีในการสอบในครั้งนี้แล้วก็ไว้เจอกันใหม่ใน lecture รอบหน้าขอบคุณมากๆ บ๊ายบายนี่เป็นเลคอนบ๊ายบาย